โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างใน Power Amp ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงวงจรเป็นยังไงไปชมกันเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยไม่หวงครับผมแกะอย่างเดียว นะครับก็เปิดฝาขึ้นมาออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะประมาณนี้เลยสำหรับตัว Power Amp รุ่น CA3000 นะครับในเรื่องของหม้อแปลงนี่ลูกใหญ่เริ่มเทิมเลยครับนี่เป็นหม้อแปลงเทอร์รอยนะครับไฟหลักไฟหลักไฟย่อยนะครับไฟหลักก็ไฟต่ำนะครับตัวนี้มันเป็นขั้นเฮดเนาะมันก็จะเป็นไฟประมาณ2สเต็ปนะครับตัวนี้ไฟต่ำตัวหม้อแปลงอ่ะยังไม่ผ่านบิดอ่ะมันอยู่55นะที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็ไฟสูงอยู่ที่110โวลต์ถ้าเกิดว่ามันผ่านบิดเล็กไฟแล้วก็ไฟมันจะสูงขึ้นอีกสำหรับไฟ DC นะครับเพราะว่าหม้อแปลงออกมาเป็น AC เนาะมาผ่านชุดวงจรเล็กไฟตัวนี้ก็จะเป็น DC ปั๊บเพื่อจ่ายไปที่โมดูลเอาท์พุตนะครับซึ่งเป็น Power Amp 2 Channel ก็ฝั่งนึงก็จะเป็น1 Channel Channel A ฝั่งนี้นะครับ Channel B ก็จะฝั่งนี้สำหรับนะครับใน1 Channel ใช้ Transistor Output เป็นเบอร์ยอดนิยมเลยนะครับทั่วไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นไบโพล่านะครับเบอร์5,200นะครับผม2 SC 5,200แล้วก็2 S 2 SA นะครับ1943นะครับข้างละกี่คู่นี่เดี๋ยวผมนับให้ดูเลย1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16คู่นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นตัวเฟดนะครับเฟดสวิตช์ไฟสูงแล้วก็ไดโอดตรงนี้นะครับนี่เลยสำหรับวงจรของ Power Amp รุ่นนี้ไม่ใช่ SMD นะครับผมเป็นอุปกรณ์เกียร์ทั่วไปเลยเป็นพวก R ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ IC ตัวใหญ่สำหรับในวงจรตัวนี้ครับบางรุ่นมันก็จะเป็นพวกอะไหล่ชิปนะครับแต่ในส่วนของบอร์ดอินพุตก็เป็นอะไหล่ชิปอยู่นะครับในส่วนของชุดบาลานซ์อินพุตนี่ก็จะเป็นพวก IC ชิป C ชิปนะครับ IC ชิป C ชิปพวก R ชิปอย่างนี้ครับผมยังมีอยู่นะครับในส่วนของบอร์ดเรกติฟายคาปาซิเตอร์นะครับก็63โวลต์นะครับ 16,000 นะครับ 16,000 ไมโครฟาราดกี่ลูกนี่2 4 6 8 10 12 14 16ลูกนะครับนี่เลยสำหรับในส่วนของคาปาซิเตอร์เก็บประจุไดโอดก็4ละ1ตัวพัดลม2ตัวนะครับในส่วนของพัดลมก็ใช้2ตัวนะครับฝั่งข้างละตัวเลยพัดลมรุ่นใหญ่เลยนะครับตัวนี้สำหรับด้านหน้าก็จะมีชุดซอฟต์สตาร์ทนะครับผมช่วยป้องกันนะครับเมื่อเกิดวงจรมีปัญหานะครับรัดวงจรช็อตเครื่องช็อตอย่างนี้ก็ซอฟต์สตาร์ทก็ช่วยเซฟนะครับไม่ให้เครื่องทำงานได้นะครับนี่นะครับหนึ่งชุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเอาท์พุตนี่ก็จะมีชุดป้องกันลำโพงก็จะเป็นรีเลย์นะครับนี่กล่องสีดำๆเห็นไหมครับนี่ตรงขดลวดก็จะเป็นกล่องรีเลย์สีดำๆนะครับชุดป้องกันลำโพงสำหรับใน1 Channel นะก็จะใส่ชุดป้องกันลำโพงมา1ชุดพวก IC อะไรนี่ก็ไม่ลบเบอร์นะครับผมรุ่นนี้น่าจะเซอร์วิสได้ง่ายเลยนะครับไม่ลบเบอร์พวก R ก็ไม่ลบเบอร์อะไรนะก็บอกมาหมดนะครับเตอร์ใดก็มีเบอร์บอกนะครับบอกอยู่ที่ปิ้นเลยนะครับผมเวลาไม่หรือเซอร์วิสอย่างนี้ก็สบายครับผมฝากไว้ด้วยนะครับอีก1รุ่นอีก1แบรนด์นะครับของค่าย NTS Power Amp แรงๆนะครับ CA3000โอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามทางเพจร้านฮิปโปออดิโอของเรานะครับผมสำหรับวันนี้กับผมช่างบองขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ